ตอนนี้ตามปู่รุ่งอรุณไปพบกับภาพกระซิบรักบรรลือโลกของปู่ม่านย่าม่านที่วัดภูมินด้วยกันค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เรามาเยือนถิ่นล้านช้างที่จังหวัดน่านมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวล้านช้างในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่4กันที่วัดภูมินซึ่งถือเป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นโบสถ์และวิหารสร้างในอาคารหลังเดียวกันมีประตูไม้ทั้ง4ทิศที่แกะสลักอย่างสวยงามโดยช่างฝีมือล้านนาไว้อย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่านค่ะวัดแห่งนี้มีความสวยงามและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนั่นคือการที่วัดมีพระอุโบสถทรงจตุรมุขซึ่งทางกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทยภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดใหญ่4องค์ประดิษฐานหันหน้าออกทั้ง4ทิศหันเบื้องหลังชนกันประทับนั่งบนฐานชุกชีดังนั้นผู้ที่ไปเยือนวัดภูมินจะได้พบกับความสวยงามของพระอุโบสถที่ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทางทิศใดก็จะได้พบกับพระพักของพระพุทธรูปในทุกด้านภายในวัดภูมินนั้นนอกจากภาพจตุรทิศแล้วก็ยังมีภาพเขียนบริโลกอย่างภาพกระซิบรักของปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมภาพเขียนชิ้นนี้นะคะภาพเขียนทั้งหมดภายในอุโบสถแห่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในปลายสมัยรัชกาลที่4ซึ่งผู้ที่เป็นศิลปินนั้นได้วาดภาพความงดงามของวิถีชีวิตคนในยุคนั้นนะคะไว้ที่วัดภูมินและที่วัดหนองบัวภาพกระซิบรักบรรลือโลกของปู่ม่านย่าม่านอันเป็นคำเรียกของชายหญิงชาวไทยลือในสมัยโบราณที่มีการกระซิบสนทนากันผู้ชายสักหมึกผู้หญิงแต่งกายแบบไทยลือเต็มยศโดยภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมากทำให้ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งดงามและเยี่ยมที่สุดในวัดภูมินวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาพบกับความงดงามของศิลปินล้านนาที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองน่านไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ